สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Exila Gamer TV นะครับกลับมาเอาชุดโลดในดินแดนไวกิ้งซีซั่นที่3กันต่อกับเกมอัสกานะครับตอนนี้แนวป้องกันของหมู่บ้านเนี่ยก็เรียกได้ว่าแทบจะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะอาจจะยังเหลืออีกแค่บางส่วนนะครับก็คือทางมุมด้านหลังนะที่เป็นโกดังใหม่นะครับที่ยังไม่ได้ปิดนะแค่นั้นก็น่าจะเกือบครบแล้วแหละนะครับแต่ว่าไอความปลอดภัยก็ยังไม่ค่อยเต็มร้อยเท่าไหร่เลยนะมันจะมีบางช่วงที่เต็มร้อยบางช่วงไม่เต็มแล้วแต่มาเดี๋ยวทำงานกันต่อดีกว่านะครับโอ้ตรงนั้นมีหลายอย่างที่พังนะครับต้องซ่อมก่อนนี่สั่งซ่อมไว้ปึ๊บมีไฟเบอร์มา2อันน้อยมากแล้วก็รู้สึกว่าผมต้องไปหาแท็ดอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวใครเอาวูดแพงมากองไว้นี่เนี่ยวูดแพงเอาไปเก็บก่อนใส่ไว้ตรงนี้ก่อนเออโอเคแล้วก็เราต้องมาทำรั้วด้านนี้เพิ่มนะครับตัดไม้ตรงนี้ด้วยกันตัดไม้ก่อนละกันเดี๋ยวต้องไปหาแท็ดมาอีกนะครับเพราะว่าอัปเกรดรู้สึกอัปเกรดมันต้องใช้แท็ดอีก22เนี่ยโอเคเก็บของมาก่อนแล้วก็ตรงนี้เราจะสั่งทำรั้วไว้อีก2อันนะครับแบบนี้ละกันโอเคใส่เชือกไว้แล้วก็อีกอันนึงตอนนี้ไฟเบอร์หมดอีกแล้วขาดไฟเบอร์โอเคเรียบร้อยนะครับไปช่วยคนงานทำตรงนี้ก่อนนิดนึงอยากอัปเกรดอันนี้ให้เสร็จเนี่ยโกดังแย่งทำแล้วก็เดี๋ยวเคลียร์ต้นไม้ด้านนี้นิดนึงปึ๊บเก็บตอไม้มาด้านหลังนี่เดี๋ยวคงต้องมาทำไอ้นี่นะครับกำแพงให้เสร็จแนวป้องกันมันจะได้แบบไม่มีปัญหาอีกโอเคของรถอีกแล้วไอ้ตรงนี้เสร็จอีกหนึ่งนี่หมายใส่ไปว่าแต่ที่ขุดนี้ได้หรือยังอยากจะรู้อยู่ไหนเนี่ยมียังที่ทำถนนเนี่ยยังไม่ได้เลยนะครับอุปกรณ์ทำถนนว่าจะทำถนนแล้วก็ยังทำไม่ได้เนี่ยนี่เดี๋ยวเอาบัฟนิดนึงก่อนขอบัฟหน่อยขอบัฟนิดนึงเสกมาเสกมาโลดนี่เยี่ยมได้บาปแล้วเพราะแต่คนนี้มันอ่อนแอนมันแบบเขาเรียกอะไรนะกรีกลายสั่งทำตรงนี้ไว้เดี๋ยวเราไปหาแท็ดเพิ่มนะครับแวะไปดูกรงหมาเหมือนเดิมด้วยไปทุกวันเลยตรงนี้หมามาแล้วว่าแต่ไอหมาตัวเล็กเราจับได้ยังไม่ได้เลยนะเนี่ยคงจะต้องรออีกนะครับโอ้โหข้างล่างก็มีหมาอีกทำไมหมามันเยอะขนาดนี้โอ้ยยานึกว่าโดนรับประทานยังยาไม่ได้กินพี่หรอกไปอย่าตามมาไอพวกหมาโอเคเราเก็บแท็ดก่อนมีตรงไหนอีกบ้างนี่ตรงนี้อีกโอ้ตรงนี้ก็เป็นถิ่นหมาเหรอโอ้อย่ามายุ่งไปไม่ได้เลยอ่ะจะไปเก็บแท็ดไปแล้วมันไปแล้ว
มันไปแล้วมันก็มาอีกตัวนึงไปก็ได้วะเราไม่เก็บตรงนี้ก็ได้ไปเก็บข้างหน้าก็ได้ตรงนี้ถิ่นมันขี้เกียจฆ่ามันเพราะว่าเราต้องการลูกของมันของเต็มแล้วนะครับไปกลับกินน้ำกินข้าวด้วยวิ่งอ้อมไปทางนี้ดีกว่าโอ้โอ้มีไอ้ดำมารอดักเลยจริงๆลูกมันเยอะไม่มันตัวมันเยอะนะลูกมันน่าจะออกเราจะได้ดักได้เฮ้ยเพื่อนเพื่อนหนีแล้วไอ้เพื่อนที่มาขุดหินเดี๋ยวหมาเอาไปกินนั่นไงเออเพื่อนไม่ยอมหนีมายืนโบกมืออะไรไม่รู้เรื่องเลยดูเหมือนว่าสโมที่หิวโหยกำลังมาที่หมู่บ้านของเรานะครับผมว่าแนวรั้วมันจะดูกว้างไปเปล่าวะเฮ้ยช่างมันเถอะเดี๋ยวมันก็เสร็จแล้วเนี่ยเอาแท็บไปเก็บก่อนนะโอเคได้มา13เองอะแล้วก็ขอข้าวสัก2ชามเติมน้ำซะหน่อยก็ดีอ้าวมีคนใช้บ่ออยู่อีกรู้สึกเหมือนหมู่บ้านเราน้ำเริ่มน้อยแล้วเนี่ยลองเช็คความต้องการลูกเผาเราสิไอตัวนี้มาอีกแล้วอะไอฟอร์ลาดฟู้ดฟอร์ลาดมันไม่มีที่เก็บอีกแล้วเหรอแย่เลยแล้วไฟเบอร์ได้มาบ้างหรือยังยังไม่ได้เลยนะครับไฟเบอร์ยังไม่มีขาดไฟเบอร์เราทำเชือกมาได้5ก็ไปใส่รั้วได้2ใส่ไปก่อนแล้วกันเนอะโอ้ตรงนี้ก็พังอีกเนี่ยของต้องซ่อมเยอะมากรั้วก็ยังไม่เสร็จมีตรงไหนอีกวะอีก2ไม่เดี๋ยวนะไม่ใช่รัวแหละไอ้นี่โกดังโกดังแล้วก็เพื่อนคนใหม่มาแล้วนะครับวีด้าเดี๋ยวต้องไปหาบ้านให้เขาก่อนวีด้านี่มีความสามารถอะไรอุ้ยทำไมมัน3อันอย่างนี้เลยอะไม่ใช่แล้วมันต้องบั๊กแล้วไอ้บั๊กบัฟนั่นแน่ๆเลยแต่ว่ามันเป็นเลนคอมแบทนะเดี๋ยวไปฝึกธนูดีกว่าหาบ้านให้เขาก่อนหลังไหนว่างบ้างหลังนี้ครบ8แล้วฮะหลังนี้ละกันน่าจะว่างนะครับเออเอหอตรงนี้ไม่มีคนเหรอเออไม่มีจริงด้วยอ๋อมันยังมีตรงนี้ที่เรายังทำรั้วไม่เสร็จขาดไปจุดหนึ่งเหรอตลกดีเหมือนมันปิดไม่พอดีด้วยแบบนี้ละกันแบบนี้ละกันมันปิดไม่พอดีอ่ะแล้วก็เอาอีกคนนึงไปฝึกธนูดีกว่าธนูจะเยอะไปไหมเนี่ยเดี๋ยวกลัวลูกธนูหมดโอ้บิลเดอร์มเยอะจังวะตอนนี้เดี๋ยวนะเมื่อกี้คนใหม่คือวีด้านะครับแล้วก็อีกคนนึงอ่ะผมจะให้ไปเฝ้าไว้นี่ข้างหลังข้างหลังตรงโซนเก็บของที่2นะครับว่าแต่ยังไม่มาใช่ไหมอุปกรณ์ยังไม่มาเลยว่ะเนี่ยเราเก็บของเนี้ยแล้วเราต้องขยายเพิ่มด้วยอีกหนึ่งนะครับอีกหนึ่งอันด้านนี้เออนี่แหละ
แล้วก็ที่เนี่ยเราจะทำเป็นโรงเก็บพวกไม้นะครับไม้ท่อนไอ้ไม้แบบหรูๆอ่ะเอ้ยจริงๆเราเก็บเป็นคาร์เพนเทอรี่ไปเลยก็ได้นะใช่ป่ะเนี่ยลาร์ดคาร์เพนเทอรี่เมทัลเลียลแมทีเรียลโอ้มันต้องใช้ตะปูนะเดี๋ยวก่อนถ้างั้นต้องธรรมดาก่อนถ้าแบบใช้ตะปูมันคือเรามีปัญหาเรื่องแร่อยู่ด้วยมันมีล็อคลาร์ดคาร์เพนเทอรี่ล็อกกับลองสติ๊กเอาล็อกก่อนก็ได้ธรรมดาก่อนละกันมาด้านนี้ดีกว่าล็อกนะครับแล้วก็ปักหมุดไว้อ้าวกดไม่โดนอีกทีนึงเรียบร้อยตรงนี้น่าจะโอเคแล้วนะพวกของต่างๆนะครับแต่จริงเรซินมันไม่ควรมาอยู่ตรงนี้เลยนะเดี๋ยวไปดูเรื่องแร่นิดหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าแร่นี่ขาดหรือเปล่าจริงๆแร่มันก็พอมีอยู่นะยังมีอยู่นะครับแต่ว่าก็ใกล้หมดแล้วล่ะลองเอาแร่ไปไว้ที่นู่นเลยละกันที่โรงหลอมนะครับโรงหลอมนี่เอาแร่ใส่ไว้แล้วก็ที่เหลือเราไม่ต้องทำอะไรแล้วมั้งดูแล้วแนวป้องกันอย่างเดียวนะครับแล้วก็ล่าบอสเตรียมตัวล่าบอสดีกว่าแนวป้องกันต้องทำให้เสร็จอ๋อดูแล้วต้องทำอะไรตัดไม้ยังไงล่ะเราต้องตัดล็อกนะครับเหมือนล็อกจะขาดเยอะเลยฝนตกอีกแล้วมีเวลาอีกตั้ง11วันนะกว่าการบุกจะมานะครับจริงๆก็ถือว่าเหลือเฟือตัดไว้ก่อนล็อกนี่อีกโอ้หมามาอีกแล้วเหรอสงสัยเราต้องทำไอ้นี่ว่ะปักจุดนะครับจุดที่เป็นนักล่าเฮ้ยแต่ว่าถ้าเราปักตรงนี้ไอ้ข้างบนเนี่ยก็มีปัญหาอีกนะแย่เลยฮะแลดูมีปัญหาไปหมดตัดไม้ไปก่อนละกันมืดแล้วโอเคเราต้องหาเชือกนะครับว่าแต่ตรงนี้มันต้องการอะไรเนี่ยล็อก2เหรอจริงๆตัดมาแล้วเราน่าจะเอาใส่ได้นะล็อกจะได้เสร็จไปอีกหนึ่งจะว่าไปเหมือนมันเบี้ยวๆเหมือนมันเบี้ยวๆมาทางนี้นิดนึงนะเนี่ยไม่เป็นไรช่างมันตอนนี้บิลเดอร์มีเยอะไปนะเนี่ย4คนอ้ออีกคนนึงต้องมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมโอเคเราสั่งให้เขามาอยู่ก่อนเลยละกันนะครับสำหรับอีลี่มาอยู่ตรงนี้ก่อนแซปอีลี่โหตรงนี้ต้องหาเชือกว่ะไปหาเชือกก่อนนะเชือกมันหมดอ่ะตอนนี้
ใครเอาดาบมาโยนตรงนี้อีกแล้วไฟเบอร์ด้วยเสียได้ของว่ะตะปูก็เหลือแค่หนึ่งของหมดนะตอนนี้มันเอาใบดาบมาโยนตรงนี้เฉยเลยว่ะแล้วที่ขุดถนนก็ยังไม่ทำด้วยนะสั่งแล้วยังไม่ทำเลยเนี่ยสงสัยต้องเอาขึ้นมาอันดับหนึ่งอยากได้ด่วนเดี๋ยวลงเหมืองสักนิดหนึ่งดีกว่าเอาอุปกรณ์ก่อนนะคบไฟคบไฟไป2อันนะครับแล้วก็ไม่ลืมกระเทียมเฮ้ยแต่ก่อนจะกระเทียมอะดูเชือกก่อนนะไฟเบอร์มีป่ะไม่มีเลยไฟเบอร์หมดอีกแล้วนะด้านนี้ล่ะนี่ก็ไม่มีนะครับขาดไฟเบอร์ปัญหาเลยปัญหาเรื้อรังเลยตรงฟาร์มล่ะได้ไฟเบอร์บ้างไหมไม่มีเลยแต่มีกระเทียมอยู่20โอเคเอากระเทียมมาก่อนแล้วก็ดื่มน้ำกินข้าวให้เรียบร้อยพกกระเทียมพร้อมเดี๋ยวลงเหมืองสักนิดหนึ่งโอ้ตรงนี้ต่อไม้เพียบเลยโอ้มีแร่อยู่10นะครับว่าแต่ช่องเราก็มีเยอะนะลงได้จุดไฟซากไอ้นี่ยังอยู่นี่เลยไอ้ตัวใหญ่เนี่ยข้างล่างเกิดแล้วนะครับตัวเดียวใช่ไหมโอเคตัวเดียวไหวอยู่มาแปดเก้าสิบ11เหนื่อยพับแป๊บโดดลงเอาบลัดมูนเว้ยเดี๋ยวเรากินเนื้ออยู่อ่ะเพื่อนเรียบร้อยข้างบนคงต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ทหารแล้วแหละนะลงมาแล้วอ่ะลงมาเก็บแร่แล้วเนี่ยจะให้ขึ้นไปก็อะไรอยู่โอเคเรามั่นใจในเพื่อนของเรากำแพงกำลังจะแตกแล้วโอ้หุดทะลุมาอีกด้านหนึ่งอันนี้ตันแล้วใช่ไหมเนี่ยอีด้านะครับอีด้ากับวีดอวีด้าเรียนเจอกับพวกเบอร์เซอร์เกอร์ดงกาเบอร์เซอร์เกอร์เฮ้ยเดี๋ยวนะอย่างนี้เหมือนมันก็ตันแล้วดิด้านนี้ตันนะครับแล้วอีกด้านหนึ่งก็ตันนะครับหมดแล้วนะเนี่ยมีตรงไหนที่จะมีแร่อีกป่ะตรงนี้น่าจะมีแต่หินนะหินและหมดแล้วอ้าวถ้าหมดแบบนี้จะไปขุดตรงไหนโอ้นี่ด้านนี้ได้อีกหนึ่งซึ่งก็หมดแล้วโอ้จะว่าไปเลือดเราลดเยอะเหมือนกันนะเคได้แร่มาอีกนิดหนึ่งนะครับเต็มยังเกือบเต็มขุดไปอีกก็ได้กินกระเทียมให้หมดไปเลยแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวก่อนกระเทียมมันเหลืองมันก็เลยไม่เพิ่มพลังนะครับโอ้โหมิน่าเมื่อกี้เกือบตายแล้วเนี่ยสู้เพลินๆเนี่ยกระเทียมเหลืองนี่ทำอะไรไม่ได้แล้วใช่ไหมคงต้องกินให้หมดไปเลยเลือดมันไม่เพิ่มจริงด้วยเก็บแร่มาดีกว่าไปกลับขึ้นซากเอเลี่ยนนี่เต็มเลยฮึบแล้วก็ขึ้นทางไหนเนี่ยนี่ทางนี้
ลับขึ้นมาแล้วมืดเชียเปิดไฟก็ได้วะหูมองไม่เห็นแม้กระทั่งทางเข้าบ้านทางเข้าหมู่บ้านมาตรงนี้เอาเหล็กยัดไว้ก่อนโอเคแล้วก็แร่ที่เหลือนี่เรากองไว้นะครับโอ้เยอะอยู่โอเคแล้วก็คบไฟเอามาคืนอันหนึ่งเอามีแล้วนี่ว่ะเฮ้ยมันบุกมาอีกแล้วพวกเดี๋ยวมันมาทางไหนกันอ๋อจุดทางนู้นโอ้ทางบ้านทางบ้านไป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 พวกเราบวกกันใหญ่เลยโอ้ตรงนี้พังกระจุยเลยเอ้ยเอ้ยช่วยตีเอ้ยโหพังพังยับโอเคเช้าวันใหม่แล้วนะบัตรมูลจบไปแล้วตัดไม้ก่อนดีกว่าต้องซ่อมนะครับโอ้เรามีสุ่มมั้ยเนี่ยโอ้มีแต่ยองเฟอร์นี่ๆๆเฟอร์เฟอร์จุดไฟไว้นี่คือให้คบเพลิงมันพังช่องมันจะได้โล่งไปอีกหนึ่งโอเคเราจะตัดเฟอร์ไว้อย่างเดียวสัก4ต้นแล้วกันเนอะจัดของแป๊บสวยเรียบร้อยรู้สึกว่างานสร้างยังไม่เสร็จดีเลยเนี่ยเราน่าจะต้องหยิบล็อกไปใส่นะครับตรงนี้โอเคคบไฟพังไปหนึ่งแล้วคบไฟเอามาเสร็จไว้ก่อนแต่เราไม่ใช้แล้วโอเคต้องการซุงอีกหนึ่งล็อกได้แล้วโหรั้วนี่พังไปแถบๆมาซ่อมให้เรียบร้อยฝนก็ตกบ่อยมากนะครับบ้านมันพังหมดเลยเนี่ยข้างในอ่ะอันนี้ใช้กิ่งเล็ก1กับลองสติ๊ก1ใช่ไหมโอเคตอนนี้กลายเป็นคนช่วยซ่อมอีก1คนแล้วเนี่ยมาซ่อมไม่เสร็จตรงนี้เดินเข้าได้ไหมติดซากอยากรู้โอเคเข้าไม่ได้ตอนนี้เราต้องการเชือกกับไฟเบอร์นะเยอะๆยังไม่มีมาเลยนะครับเป็นปัญหามากโหขนาดบ้านยังพังเลยเฮ้ยแต่ว่าตอนนี้เลือดเราลดเยอะเดี๋ยวเราต้องนอนพักนิดหนึ่งนะครับไปเช็คความสามารถของทหารกลุ่มนี้ก่อนยัง10กว่าอยู่นะยังไม่ค่อยโอเคโอเคนอนพักก่อนเติมเลือดคนรักษาแผลอยู่ไหนเนี่ยมาเร็วมารักษาแผลให้เราก่อนไปกินข้าวอยู่ตรงไหนไม่รู้ระหว่างนี้ดูสภาพจิตใจลูกเผ่าเอ้ยมัน40แล้วคนที่น้อยสุดนะครับไม่มีปัญหาแล้วล่ะถ้างี้เอา39ลดมานิดนึงแต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็เพิ่มนะครับเดี๋ยวเหลือทำประตูรั้วให้เสร็จเนี่ยทำกำแพงเพิ่มก็แต่คนฮีลไปไหนนี่เลือดครึ่งหลอดแล้วเนี่ยยังไม่โผล่มาทำหน้าที่เลย
อยู่ไหนคนฮีลยังไม่มาท่าทางต้องหาคนมาฮีลกลางคืนอีกคนนะนี่คนนี้ทำงานช้าเออกว่าจะมาได้นานมากกินน้ำก่อนละกันแล้วก็หยิบข้าวมาติดไว้เดี๋ยวค่อยกินเรียบร้อยรักษาบาดแผลแล้วแล้วนี่มันทำอะไรเนี่ยอลิสนะครับโอ้เดี๋ยวนะอลิสใช่ไหมดูเหมือนว่าเราจะให้เขาพักนานเกินไปโอเครีเซ็ตก่อนคนตัดไม้นั่นเองมิน่าเหมือนไม้มันขาดขาดถึงว่าเราต้องไปตัดเองอยู่เรื่อยเลยนะโอเคทีนี้น่าจะได้แล้วแล้วรังหมาตรงนี้ฟื้นยังเนี่ยยังไม่ฟื้นนะครับมีวิกดิสไปล่าเนื้ออยู่มาเช็คทางด้านนี้นิดหนึ่งวอริเออร์3คนตรงนี้50 50 50โอเคแล้วฤดูแห่งการเก็บเกี่ยวนะครับออทัมแล้วน่าจะเข้าที่ขึ้นแล้วแหละไปทีนี้ผมเห็นฟอลเลอร์ข้างบนด้วยเดี๋ยวจะสั่งให้ทีมทหารตรงนี้นะครับไปลาดตระเวนตรงมาร์คเกอร์3อ้าวแล้วมาร์คเกอร์2เราหายไปไหนเนี่ยอ๋อมันมีอยู่แล้วโอเคเอาเป็นมาร์คเกอร์1นะครับไปลาดตระเวนสัก2ชั่วโมง3ชั่วโมงแล้วกันอ่ะลดการฝึกลงโอเคเดี๋ยวดูว่าลูกเผ่าเราจะไหวหรือเปล่าแล้วก็ตรงนี้ต้องการมาร์คเกอร์เหรอไม่ต้องมาร์คก็ได้ฝึกกันไปก่อนมันไม่ยอมไปว่ะงั้นก็อยู่แถวตรงนี้แหละอาร์ชิลี่เลนฝึกตลอด14ชั่วโมงรวดไปก่อนนะรั้วตรงนี้ยังไม่ได้ซ่อมเลยแล้วนี่มีอะไรฮะขาดลูกธนูขาดลูกธนูเหรอเดี๋ยวนะไปดูก่อนนะวายที่ขาดนี่คือธนูหรือลูกธนูเหมือนจะขาดทั้งสองอย่างนะครับเรามีปัญหากันแล้วทีนี้ต้องสั่งงานมาที่ตรงนี้แล้วกันธนูนี่เรามาเพิ่มตรงนี้ดีกว่าเพราะรู้สึกว่าตรงนี้จะว่างงานเยอะกว่านะครับนี่เราต้องการธนู2อันให้เคเจลเป็นคนทำนะครับเคเจลว่างๆมาทำธนูละกันแล้วก็ธนูข้างบนเนี่ยพอก่อนหยุดทำธนูขันธนูพอแล้วดีลีทไปเอาเป็นลูกธนูอย่างเดียว100นะทีนี้ที่ขาดคืออะไรเดี๋ยวนะมีไฟเบอร์อยู่เอามาทำเชือกก่อนแล้วก็มันน่าจะต้องไปใส่ตรงนู้นใช่ไหมไฟเบอร์หลบกันหน่อยเพื่อนเชือกเอาไปตอนนี้ลูกเผ่าเรายังไม่ออกไปสู้กับไอ้นี่เลย follower เฮ้ยเดี๋ยวก่อนแล้วใครไปตรงนั้นโทเก้แกบ้าไปแล้วเดี๋ยวก็ตายหรอกเฮ้ยมันเห็นโทเก้มันเดินขึ้นมาจริงๆนะแต่ว่าเขาน่าจะวิ่งหนีทันใช่ไหมเออหนีทันกลับไปแล้วตอนนี้ธนูขาดด้วยอย่าตามออกมากันนะไอ้เพื่อนบ้าไม่ต้องตามเดี๋ยวตายจะมาหาลูกธนูในแถวนี้ไม่มีที่ผมไม่มีลูกธนูขาดนี่ไม่แน่ใจว่าจากอะไรวะถ้าจะจากเชือกแหละแหมเห็นตรงนี้แล้วแบบรำคาญจริงเอาไปไว้ตรงนู้นบ้างดีกว่าแล้วก็ที่เราอยากได้อ่ะคื
ขนนกกับไฟเบอร์นะครับแล้วก็ตอนนี้ฟาร์มออฟซีซั่นไป1อย่างโอเคเราจะให้เร่งปลูกนะครับปลูกไฟเบอร์โดยด่วนเลยต้องดูแลเรื่องฟาร์มก่อนอะไรมันออฟซีซั่นอันนี้ใช่ไหมเบอร์รี่นะครับโอเคเราจะเอาไฟเบอร์ปลูกหมดเลยกระเทียมนี่โอเคแล้วเอาไว้เงี้ยยังได้อยู่นี่ไงไฟเบอร์เก็บไม่ได้ว่ะเฮ้ยเก็บได้ดินี่ไงเกเตอริงมาแย่งกันเก็บอีกเอามานี่เอามาให้หมดเฮ้ยเดี๋ยวเธอเอานี่ไปเมล็ดเมล็ดเราไม่เอาแล้วก็เราทำเชือกนะครับเดี๋ยวดูว่าทหารเราจะล่าฟอลโลเออร์ได้หรือเปล่านะแต่คิดว่าได้นะเขาน่าจะไหวกันโอเคทีนี้เราเอาเชือกไปเก็บเชือกไปเก็บตรงนี้ที่เก็บของนี่แหละ30แล้วเห็ดนี่เอาไปไว้ที่โกดังอาหารว่าแต่ได้ยังเนี่ยที่ขุดยังไม่ได้เลยอยากทำถนนแล้วเนี่ยแต่ไม่อยากเอาไอ้ตัวที่ทำถนนที่เป็นแบบห่วยมาทำอ่ะเพราะว่ามันก็จะเปลืองเชือกนะเชือกเรายิ่งมีน้อยอยู่เช็คการทำงานลูกเผาแป๊บกองทหารเราไปไหนแล้วยังอยู่ตรงหมานะครับอิงมากับอีกอแล้วอีกคนมันไม่ไปเหรอมันต้องมี3คนนะหายไปเดี๋ยวคนหนึ่งไม่รู้อ๋อตรงนี้มี3คนอีได้คนหนึ่งเราไม่เห็นโอเคแล้วเดี๋ยวสักพักเขาก็จะปลุกไปซัดกับฟอลโลเออร์นะก็เดี๋ยวเราจะไปดูอีกทีหนึ่งกินน้ำก่อนกินน้ำเติมน้ำชิวๆกันไปด้านนี้เดี๋ยวผมทำอันนี้เพิ่มดีกว่าวะรั้วเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมมันโดดไปทางนี้เอ้ามันมาบุกทางนี้มาฟังงั้นเอ้างั้นบวกดีอย่าไปกลัวดิอย่าไปกลัวดิเฮ้ยเราตีมันไม่โดนเฮ้ยแย่แล้วโหตีมันไม่โดนเลยมันหวดเราอย่างเดียวเลยเฮ้ยลุมนี่โอเคบาดเจ็บบาดเจ็บหนักอีกแล้วยังไม่ทันไรเลยเดี๋ยวนะเกะกะหลบไปหน่อยดิเพื่อนต้องรักษาแผลก่อนสงสัยต้องหาคนมาอยู่กระท่อมฮิวนะครับตอนช่วงกลางคืนอีกหนึ่งคนโอเคเรียบร้อยตอนนี้โจตันบัตรหมดนะครับคนละตะเวนมาช้าไงเฮ้ยทำไมตรงนี้มีอะไรขาวๆอ๋อเป็นไม้ชำแหละ follower ก่อนได้เม็ดเดียวเม็ดเดียวเองเนี่ยตอนนี้เผ่าเรามีปัญหาเรื่องไอ้นี่อีกแล้วลูกธนูนะครับลูกธนูหมดคือมันทำลูกธนูไม่ได้ขนนกมีมันน่าจะขาดไอ้นี่ป่ะกระดูกหรือเปล่าเออกระดูกคงหมดนะครับเดี๋ยวนะถ้างั้นเราไปสั่งให้คนที่อยู่ตรงเนี้ยหากระดูกเยอะๆดีกว่าไหม
เออเน้นเรื่องกระดูกก่อนวิกฤตนะครับวิกฤตหากระดูกมาเยอะๆหน่อยสิกระดูกมันหมดแล้วก็ต้องมาดูรั้วด้านนี้ใช่ไหมตอนนี้แนวพวกกันยัง21อยู่เลยขุดหินก็ไม่มีอีกรั้วด้านนี้จริงก็เสร็จแล้วนะหรือมันยังแบบไม่ค่อยพอหรือไงมันก็ไม่เชิงว่ามีรูสักทีเดียวหรอกนะเดินตรวจสอบรั้วนะครับรอบหมู่บ้านน่าจะครบแล้วนะเหลือแค่ทางนี้ทางเดียวนะครับมาทำทางนี้ต่อให้เสร็จโอเค1ใส่เชือกไปใส่เชือกไป2แล้วก็ทางนี้แหละ3เชือกหมดอีกแล้วโอเคตรงนี้ต้องสร้างเพิ่มอีกเก็บไอ้นี่พวกไม้ยาวๆอ่ะลองสติ๊กโอเคคู่กันพอดีล็อกกับลองสติ๊กนะครับปักไว้อีกหนึ่งส่วนด้านนี้เดี๋ยวนะคือมันต้องมีอะไรเก็บอีกเยอะเลยเหมือนกันแต่ยังนึกไม่ออกแล้วของสร้างมันจะต้องใช้อีกเยอะด้วยบิวเดอร์3คนขวัญและกำลังใจลดอีกแล้วเหมือนต้องทำรั้วด้านนี้ให้เสร็จอยู่ดีอะโอเคไปดูเชือกก่อนนะเชือกหมดแล้วใช่ไหมเฮ้ยนี่ไงมีเชือกอยู่มาเดี๋ยวไปทำเองก็ได้วะมีตรงไหนที่ใช้เชือกอีกนี่ตรงนี้1นะครับแล้วก็ตรงนี้ใช้เชือกอีกอ่ะครบทีนี้เชือกเก็บเหลือมา8แล้วก็ขาดพุกไม้นะนี่ล็อกแล้วก็พวกกิ่งเล็กอีกนิดเดียวจะเสร็จแล้วสู้เขาพวกเราใส่ล็อกไปนี่อีกมาใส่เข้าไปทุบทุบๆเหนื่อยแป๊บโอเคต่อไปก็เป็นกิ่งไม้เล็กนะครับแล้วก็ล็อกอีกล็อกก็ได้แล้วทีนี้เหลือกิ่งไม้เล็กนี่ตรงนี้มีอีกปึ๊บโอเคไปสร้างให้เสร็จเหลือเวลาอีกประมาณ10วันเผื่อไปล่าบงล่าบอสทันแต่จะไปล่าทำไมก็ยังไม่รู้เลยพูดถึงล่าบอสมันก็ไกลนะเก็บกิ่งไม้เล็กมาก่อนนะครับแล้วก็เอ้าตรงนี้มีเชือกมาหล่นด้วยสังงั้นมาไงก่อนดีกว่าเชือกเอาเดินชนกำแพงโอ้แล้วก็เดี๋ยวผมต้องไปหาแท็ดอีกนะสร้างให้เสร็จไปก่อนอ
ผมคิดว่าเราจะเอาบิลเดอร์คนหนึ่งนะครับให้มาเป็นคนฮีลอ่ะคนนี้ครับบิลดิ้งเดี๋ยวหาคนที่แบบทักษะไม่เยอะเกเตอริ่งเอาโจรุนนี่แหละโจรุนนะคนนี้น่าจะทำงานกลางคืนได้ใช่ไหมได้เราจะให้โจรุนนะครับโหลดงานกลางคืนมาแอพพลายนะแล้วก็จะให้โจรุนนะครับไปเฝ้าไว้ที่กระท่อมฮิวเผื่อแบบกลางคืนมีการต่อสู้เกิดขึ้นไงเราต้องการคนฮิวกะดึกโจรุนมาบิลเดอร์เหลือไว้2พอนะครับเพราะตอนนี้ไม่ได้ต้องเร่งสร้างอะไรแล้วค่อยสร้างกันไปโอเคเก็บกิ่งไม้ให้เรียบร้อยช่วงนี้ขนไม้ไปก่อนมีหรือเปล่านี่ลองสติ๊กเดินชนกำแพงตลอดเลยว่าแต่ทำไมเราไม่ใช้รถนะแล้วก็ตรงนี้เราจะทำเป็นประตูไว้นะครับโอเคปักไว้อีกหนึ่งแล้วก็รั้วอีกหนึ่งนะประมาณนี้แล้วกันโอ้ขาดเชือกอีกแล้วเชือกเราน่าจะหมดแล้วนะมี8นี่เหมือนจะพอดีหรือเปล่าโอ้เรซินมันก็ขยันเอาเรซินมาเก็บวันนี้จ้ะโดนไว้นี่ก่อนผมว่าเราต้องทำตะกร้าเรซินเพิ่มอีกเชือกไปทำตรงประตูไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปดูที่ฟาร์มนะครับมายังไงเนี่ยที่ขุดเนี่ยเมื่อไหร่จะได้แล้วก็มาเช็คลูกธนูทางนี้นะไอ้นี่มันขาดจริงด้วยนะตัวกระดูกนะครับไฟเบอร์ยังไม่มาแต่ที่เราต้องการคือไอ้นี่เลยอะตัวไฟเบอร์นะขาดเยอะนะครับโอเคตอนนี้หลายๆอย่างก็น่าจะเข้าที่ขึ้นอีกแล้วอีกนิดอีกหน่อยนึงดื่มน้ำก่อนหยิบอาหารไปหยิบไป2อันแล้วกันเดี๋ยวต้องไปหาแท็ดอีกนะก็เดี๋ยวไปตรงกรงหมานั่นแหละเคลียร์ช่องเรียบร้อยแล้วรอฟ้าสว่างนิดนึงนะครับได้ยังฟ้าสว่างหรือยังรู้สึกตรงนี้น่าทำเป็นนี่ว่ะประตูเหมือนมันจะไม่ค่อยมีประตูทางด้านนี้ปักหมุดไว้อีกหนึ่งปะพอมองเห็นแล้วกินข้าวก่อนเจอหมาอีกแล้ว
ไม่สู้เฟยมาเก็บหมาเฉยได้ยังก็ไม่รู้เนี่ยเหมือนจะยังไม่ได้นะครับโอ้หมาตามถึงนี่เลยว่ะตามไกลมากพอแล้วไหมหมาเนี่ยโอเคเราเก็บแท็ดก่อนนะสงสัยผมต้องลงเหมืองไปชำแหละเอเลี่ยนนะครับตอนช่วงบ่ายมันจะได้มีกระดูกไงตอนนี้กระดูกมันหมดจะเซตให้ลูกเผามาไอคนล่าสัตว์มาชำแหละหน้าเหมืองก็ไม่กล้านะกลัวโดนฟอลเลอร์เข้าอีกเหมือนกันโอเคได้แล้วแท็ดเฮ้ยมีไฟเบอร์ตรงนี้ด้วยเอาก่อนดีว่าแถวนี้ไฟเบอร์เยอะอยู่ใช้ได้ที่เห็นตรงนี้ต้นนะเนี่ยหายไปไหนแล้วหนามยังไม่ได้จริงอันเนี้ยไล่กันใหญ่ไอ้พวกหมาไม่ได้กินเลยหรอกไม่ได้กินพี่หรอกสตามิน่าหมดแล้วยิงจะตามมาถึงนี่ทีนี้ถูกจับกินแล้วนะเฮ้ยกลับมาแล้วเอาแท็ดมาเรียบร้อยรู้สึกมันจะต้องใช้สร้างไอ้เนี่ยอัปเกรดดิอัปเกรดอัปเกรดตัวเนี้ยนี่ไงเสร็จแล้วโลงขุดหินนะครับนี่เรียบร้อยความต้องการลูกเผาตอนนี้ก็คือความปลอดภัยอย่างเดียวมี healing heart ที่ happiness ลดไปนิดนึงไม่เป็นไรใกล้เสร็จแล้วใกล้ครบแล้วแฟลกซีดแล้วก็เชือกนิดนึงนะไปเอาเชือกไปไว้ที่ตรงนี้ก่อนจะได้มีคนทำธนูยังไม่ได้นะที่ทำถนนนะครับรอทำอยู่เนี่ยถนนเนี่ยตอนนี้แบบว่างแล้วด้วยอ่ะคบไฟมา2อันลงเหมืองนะครับไปเอากระดูกก่อนโหป่าตรงนี้ราบหมดแล้วปึ๊บเข้าเหมืองจุดไฟเฮ้ยเดี๋ยวนะผมลืมอีกอย่างว่ะมีดเราหมดแล้วชำแหละแป๊บที่ก็พังแล้วเนี่ยเสียเวลาวิ่งมาอีกรอบฮึบโอเคได้มีดมาแล้วไปเอากระดูกกันจุดไฟรอบนี้อย่าเจอตัวนะยังไม่พร้อมนะไม่ได้เอากระเทียมมาด้วยคือมาชำแหละซากอย่างเดียวเลยนะเนี่ยเปรี้ยงกระเด้งมาเป็น3ชิ้นโอเคหมดไหมตรงนี้หมดแล้วเอ๊ะจริงๆเหมือนเห็นมีซากอีกตัว
แต่ไม่มีใช่ไหมตักข้างล่างกันเนี่ยโอ้ยมีอีกตัวนึงว่ะอีกตัวนึงมันเกิดว่ะโอ้สองตัวเดี๋ยวมันไม่ใช่หนึ่งดิประเด็นน่ะถอยก่อนดิแบบนี้อยู่รออะไรถอยก่อนออกมาก่อนอันตรายมากแล้วก็ตรงนี้นะครับเดี๋ยวสงสัยคงต้องปรับให้มาล่าเนื้อแถวเนี้ยแต่ว่าน่าจะต้องขยับมาด้านนี้แทนเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะขึ้นไปเจอกับพวกนั้นไปตรงโถงข้างหน้านี่ดีกว่าอยู่ไหนวะโถงอีกจุดนึงเออนี่ล่าเนื้อไม่อยู่ตรงนี้ดีกว่าจะได้ล่าหมาได้ด้วยนะครับฮันเตอร์มาร์เกอร์โอเคต้องการไฟเบอร์กับกิ่งไฟเบอร์มีไหมเนี่ยแท็ดก็ไม่มีวะขาดเชือกอย่างร้ายแรงขอก่อนโอเคเราเอากระดูกไปไว้ที่ตรงทำธนูนะครับกระดูกได้มา16ข้างล่างมีอีก2ตัวมันต้องเอากระเทียมไปด้วยถ้าจะลงข้างล่างนะเช็คของแป๊บนะกระเทียมเหลือ12เหรอวะกระเทียมเหลือไม่พอนะแย่แล้วกระเทียมหมดนะครับมันน่าจะเสียหมดใช่ไหมเพราะมันจะเสียเร็วกระเทียมอะโอ้ยแย่เลยว่ะกระเทียมไม่มีด้วยงานหนักงานหนักอะไรเงี้ยประเด็นคือไม่มีกระเทียมแล้วจะสู้ยังไงไอ้ตัวในเหมืองอะหรือว่าลองดูก็ได้ไหมทีละตัวนะ2ตัวไม่ไหวนะไปถ้าตัวหนึ่งแล้วขึ้นมาฮีลเนี่ยอาจจะพอได้นะครับมาแล้วมันคำรามอย่างเดียวมันไม่ขึ้นว่ะโอ้แล้วมาทีละ2ด้วยคิดแล้วเจียวมันต้องมา2โหแล้วไล่กับหมานี่เฮ้ยไม่ได้มันหนักไป2ตัวไม่ได้อ่ะ2ตัวไม่ไหวนะครับต้องเปลี่ยนแผนแบบนี้ไม่ได้เราตายแน่เมืองนี้จบจริงๆด้วย follower ยังไม่เกิดนะครับทำไมข่าวเริ่มมันยังขึ้นอยู่วะมันยังไล่เราอยู่เหรอเราไปที่ตรงนู้นดีกว่าอย่างน้อยอาจจะได้กระดูกมาบ้างนะไปที่โซนผีนรกเฮ้ยเจอไฟเบอร์ว่ะโหเจอฟอลโลเวอร์ด้วยอยากสู้แค่ไอ้พวกลูกกระจิกลูกกระจอกมันเนี่ยมาแล้วมันมาแล้วมาไอ้ตัวพวกเนี้ยยังโอเคอยู่ดึงมันออกมานี่เนี่ยตบ2ทีร่วงไปไหนแล้วนี่อยู่นี่มีอะไรอีกไหมโอเคน่าจะไม่มีนะ
follower อย่ามานะเฮ้ยเรามาแค่มาฟาร์มไอ้นี่วิกเฉยเอาได้ตัวตันบัตรด้วยเฮ้ยได้ยินเสียงมันกระโดดวะคู่มาแล้วโอ้โหขึ้นหนีดิตามไหมเคลียร์ไม่ตามเราหาวิกแถวนี้แล้วกันนะครับพยายามไม่เข้าไปลึกเอาแค่วิกมันเห็นเราโอ้ยตกใจนึกว่าฟอลโลเวอร์อีกตัวนี่จัดการแล้วฟาร์มซะระหว่างที่ฟอลโลเวอร์ยังไม่มาเฮ้ยจริงๆมันได้โจตันบัตรเยอะนะเนี่ยวิกเนี่ยรอตั้งนานกว่าจะเดินมาสองตัวนี้รีบฟาร์มรีบฟาร์มอีกตัวเดินเดินมาเฉยเลยงงมาเลยโอเคเดี๋ยวเนี่ยรีบเก็บก่อนเก็บกระดูกเฮ้ยอีกตัวนึงโอเคมาได้กระดูกเยอะอยู่แบบนี้มาอีกตัวแล้วเรารีบฟาร์มเลยฮาเวดฮาเวดเคลียร์ตรงนี้แหละได้กระดูกเยอะอยู่โอ้โหขึ้นมาเจอพ่อมันเลยเฮ้ยขอโทษแต่ยังมีอารมณ์เดินเก็บไฟเบอร์นะไม่มาใช่ไหมคือมันไม่เห็นเรานะออกมาด้านนี้บ้างเฮ้ยมีวีเคแล้วอีกแล้วแจ๋วโอ้ฟอลเลอร์ก็เห็นเราฮู้มาแล้วฮู้มาแล้วถอยแป๊บถอยแป๊บแต่วิกมันไม่ถอยนะแจ๋วดิเยี่ยมมากันเยอะๆเลยแบบนี้ชอบนี่แหละจุดฟาร์มชั้นดีเสียดายไม่มีเหล็กด้วยนะจะยิ่งหวานเจี๊ยบเลยแม่เราได้ไฟเบอร์มาด้วยนะครับเพียบเลยคุ้มอยู่นะได้กระดูกมา 3-7 นะไฟเบอร์อีกพอสมควรนะครับโอ้ตัว follower มันเยอะแล้วอ่ะเฮ้ยตรงนี้มีซากที่เราเคยตีไว้เมื่อก่อนแต่เรายังไม่ทันได้ฟาร์มปิ้งหนีเกือบโดนกัดเราเห็นซากแล้วโอ้ยเดี๋ยวไปไหนเนี่ยไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้ไปไหนเนี่ยงงเหรอในว่ากระดูกโอเคไปเลยๆแป๊บโฟลเลอร์มันอยู่ไงทำให้เราเข้าไปไม่ได้หลายตัวด้วยขออีกนิดนึงทีละหน่อยมาอีกแล้วกระดูกเก็บมาไปแล้วโอเคคุ้มแล้วนี่นี่ซากอะไรเนี่ยไม่ใช่เกือบจะเป็นซากเราแทนแล้วเนี่ยไหนๆก็ไหนๆขุดตัวตันบัตรตรงนี้นิดนึงนะครับเหมือนจะมีวิกกำลังจะเดินมาทางผมอีกตัวนึงเฮ้ยดีอ่ะวิกมันมาเกิดเรื่อยๆเลยแล้วมันเดินมาแบบงงๆด้วยนะเดินมาให้เราตีง่ายๆมาอีกตัวแล้วด้วยคือถ้าเรายืนเฉยๆอยู่ตรงเนี้ยมันก็มาเรื่อยๆนะครับน่ะมาอีกตัวแล้วแต่ follower ไม่เอาดิ follower มันเห็นเราด้วยมาไหมมาวะ follower มาวะเอ้ยอย่าดิถอยกลับไปดิกลับไปดิ followerกลับมาเก็บกระดูก
คเราได้มาพอสมควรนะครับทีนี้ก็กลับบ้านดีกว่าโอ้มีไฟเบอร์อีกแล้วตกลงได้มาเท่าไหร่เนี่ยคุ้มนะเนี่ยได้ตัวตันบาทไปอีก5นะนี่ไฟเบอร์อีกอีกอนะครับปะทะกับโฟลเลอร์เอ้ยเดี๋ยวอีกอเอ้ยไม่เป็นไรมีเพื่อนเยอะหลายคนคงไม่มีใครตายหรอกเพื่อนเราน่าจะไหว3คนโอเคอยู่นะเกือบตายคนหนึ่งมั้งวะอีด้าอีด้าไม่ลดเลยนี่เป็นไงความสามารถของไอ้พวกนี้ต้อง50อ่ะถึงจะไหวนะครับทีนี้เหลือเอเลี่ยนเอเลี่ยนตรงบ้านแหมถ้าเกิดเราสั่งให้ลูกเผ่าเรามันลงไปในเหมืองได้นี่จะดีมากเลยนะคือพวกที่เป็นทหารเนี่ยเคกับเข้าบ้านนะครับตอนนี้แนวป้องกันยังไม่ขึ้นเลยนะแล้วก็อ๋อต้องการจุดขุดหินจุดใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวต้องไปทำเพิ่มแล้วโอเคเรามาเรียกเพื่อนก่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวนะเนื้อยังมีใช่ป่ะหมาเรามีเนื้อกินอยู่นะโอเคยังมีอยู่เรียกเพื่อนก่อนเอามาอีกคนนึงนี่ไงสายกลางคืนเฮลก้าเอาคนกลางคืนมาก่อนโอเคแล้วก็เมล็ดนะครับเมล็ดเอามาเก็บตรงนี้เออแล้วก็กระดูกมาไว้ตรงนี้กระดูกโหได้มาเยอะพอสมควรทีนี้ก็เชือกโอเคเชือกนี้ผมเอาไว้ที่นี่สัก10แล้วก็เอาไปไว้ตรงตะกร้านี้อีก18หินนี่เอามาทำเป็นไอ้นี่ไว้ไม่มีหินโอเคเรียบร้อยสั่งทำของเพิ่มนะครับตรงนี้น่าจะต้องมีที่เก็บไอ้นี่เพิ่มอ่ะไอตัวเรซินนะครับมันเยอะจังตรงนี้ละกันแล้วก็ไอ้เจ้าฐานนะครับนี่โคสโตเรจฐานได้อีก2อันตรงนี้ฐานต้องเก็บไว้เยอะๆสำหรับช่วงหน้าหนาวเหมือนไม้มันจะขาดอีกแล้วป่ะโอ้พายุมาอีกแล้วบ้านมันจะพังหมดแล้วนี่เจอพายุไปเนี่ยบ้านพังหมดแล้วเช็คความต้องการลูกเผาเราแป๊บนึง happiness 38ยังโอเคอยู่ถ้าต่ำกว่า30แล้วค่อยมาคิดว่าต้องแก้หรือเปล่าตัดไม้ไปก่อนแหมได้ยินเสียงหมาอยากจะล่าจริงๆเนี่ยโอเคสับไว้ไม้ต้นนี้ต้นมาอันนี้ยองเฟอร์อ่ะต้นใหญ่ก่อนต้นที่มันแบบมีล็อกเออเนี่ยเฮ้ยมีหมามาได้ยินเสียงเรียบร้อยนี่ต้นนึงนี่มันมีหมามาแถวนี้จริงด้วย
ทำไมต้นไม้มาตีลังกากระเทเลยอย่างงี้โอเคมาไหนหมาไหนหมาพี่เปิดไฟรอแล้วเนี่ยมันไส้หมาแล้วอะลำคาญแล้วหลายทีแล้วไหนมาดิเอาโดนมันกระโจนใส่นึกว่าจะมึนก่อนเรียบร้อยไปสองยังไงมีอีกไหมคือต้องรอให้มันกระโจนก่อนใช่ไหมจะตีได้สามดาบมันยังดักไม่ได้เลยเนี่ยสงสัยต้องเปลี่ยนจุดวางเป็นด้านนี้แทนด้านนั้นไม่เคยได้เลยว่าแต่มันเข้าออกทางไหนรูมันทางไหนคือรูที่หมาออกมาโยนไว้นี่กันแอคทีฟดิมันดักไม่ได้เลยนะจริงขุดโจตันบัตรไปดีกว่าโอเคแล้วก็ผมว่าจะปักจุดเพิ่มตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะครับเป็นจุดลัดตระเวนของทหารจากลังหมานี่คือประมาณไหนดีคือก็ไม่อยากให้ไปถึงลังหมามากเท่าไหร่หรือมันก็พอได้อยู่ตรงนี้แล้วกันอ่ะพาทอนมาร์เกอร์นะครับทำเชือกไว้1ปึ๊บปักไว้ก่อนเดี๋ยวเรารอทหารแล้วเก่งก่อนค่อยให้มาลาดตะเวนแถวนี้นะครับส่วนหมานี่เราปล่อยไว้เดี๋ยวมือชำแหละเราก็มาเองแหละโอ้โอ้หล่นหน้าผายองเฟอร์เหรอตัดไว้ก่อนก็ได้แล้วก็เฟอร์นะครับตัดไว้เรียบร้อยตรงนี้เราขาดเชือก2ทำเลยโอเคครบไฟพังมาอีกแล้วว่าแต่ไอ้ที่ขุดถนนมันมาหรือยังเนี่ยนานเหลือเกินกินน้ำกินท่าก่อนผมยังคงรอที่ขุดถนนอยู่เนี่ยเนี่ยจนธนูมาแล้วเนี่ยที่ขุดถนนยังไม่มานะครับมันต้องขาดอะไรแน่เลยว่ะมันถึงทำไม่ได้ลองดูแป๊บหนึ่งนะอ๋อตะปูคือมันขาดตะปูเพราะฉะนั้นเราต้องสั่งตะปูก่อนระดับหนึ่งใช่ไหมโอเคคือตอนนี้เราขาดตะปูเข้าใจแล้วลำบากจริงฝนก็ตกจังเลยเดี๋ยวไปหาตอไม้แล้วกันนะครับขอคลิปก่อนนะเนื้อโหฝนตกนี่บ้านเบิร์นมันจะพังหมดเลยดิ
แย่ชะมัดเลยเปลี่ยนฝนตกมืดก็มืดฝนยังตกอีกเกียร์เช้าแล้วม้าป่ามาบุกอีกทางไหนทางนี้ใช่ไหมเกียร์เปิดคบไฟก่อนมันน่าจะมาทางนี้มาแล้วกระโจนมาฟาดฟาดหลบฟาด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 เรียบร้อยอร่อยอย่างนี้อร่อยไปเอาข้าวก่อนอ๋อถ้ำนี่ฝนตกตลอดเลยนะลูกธนูเริ่มมาเยอะแล้วนะครับโอเคแล้วเริ่มฟื้นตัวแล้วเริ่มดีขึ้นเริ่มชิลขึ้นได้โจตันบัตรอีก2เม็ดตรงนี้รวมตรงนี้อีก2เม็ดเป็น5นะครับเตรียมเรียกเพื่อนได้แล้วก็ไปดูที่นอนสักนิดนึงดีกว่าไฟเบอร์ก็ยังไม่มาเหมือนเดิมเพื่อนคนใหม่มาแล้วที่นอนพอมีอยู่นะครับโอเคเฮลก้าเฮลก้าเป็นสายดึกนะครับเราให้เฮลก้าทำอะไรดีอ่ะเป็นสายกะดึกมีเมล็ดอะไรมันหล่นตรงนี้ด้วยดูแล้วให้เป็นบิลเดอร์กะดึกไปแล้วเผื่อจะได้จุดไฟอ๋อผมรู้แล้วคือก็สงสัยว่าทำไมบิลเดอร์มันไม่ค่อยจุดไฟกันจริงๆแล้วก็คือมันเป็นกะกลางวันมันไปนอนหมดมันต้องมีบิลดเออร์กะดึกอีกคนนึงนะมาชำแหละหมาก่อนเอามีดพังเอ้าแล้วไอรอนไนท์เบดมาจากไหนแล้ววะทุกทีเลยพอเวลาไปเดินๆเก็บอยู่ๆมันก็มีไอรอนไนท์เบดโผล่มาไม่รู้มาไงเอาดิเพื่อนชำแหละดิจะเก็บไว้ทำอะไรเฮ้ยเดี๋ยวช่วยกันเคชำแหละหมดแล้วเอาไปเก็บให้ด้วยนะเดี๋ยวเราเอาไอ้ตัวใบมีดไปเก็บก่อนมายังไงก่อนใบมีดเอาเดินเลยเดินเลยซะงั้นโอเคได้ยังอ่ะที่ทำถนนเนี่ยยังไม่ได้สักทีนะครับตรงนี้ขาดเชือกเราก็หมดอีกแล้วป่ะโอเคอ่ะช่วยกันทำก่อนแล้วก็ผมต้องไปหาไอ้นี่ใช่ไหมไอ้ตัวตอไม้ที่สตัมเนี่ยเอาไอ้ตัวไฟวูดนะครับไปให้โรงเผาถ่านถ้าจำไม่ผิดด้านนี้จะมีตอไม้ค่อนข้างเยอะปึ๊บนี่ไงตอเพียบเลยตอพึบเลยมาโอ้ล้นแล้ว
เข้าไปเก็บก่อนไปที่โรงเผาถ่านเพื่อนเรานี่ก็ไม่รู้จักไปหามาเลยนะเนี่ยคนตัดไม้ทำไมเรารู้สึกว่าไฟวูดมันไม่พอวะเหมือนเขาไม่หาไฟวูดกันเลยอะหาไฟวูดมาหน่อยไหมมาเช็คความสามารถทหารแล้วก่อนไปถึงไหนกันแล้วเฮ้ยเริ่มเก่งแล้ว20กว่าฝึกกันไปก่อนนะเพื่อนอีกนิดนึงฝึกให้เก่งเพราะว่าเดี๋ยวพวกนายต้องไปสู้กับเอเลี่ยนในเมืองโอ้ดูเหมือนว่าการก่อสร้างของเราจะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวต้องไปดูเพิ่มถ้างั้นไฟวูดเอาเลยเฮ้ยเดี๋ยวเอาข้าวก่อนหิวกินไปหนึ่งก่อนแล้วก็แวะมาจิบน้ำโอเคพื้นตรงนี้ดูไม่ค่อยเรียบเลยว่ะขอนิดนึงนะเหมือนยิ่งทำแล้วยิ่งเละคนเผาถ่านนี่ก็เขาก็มารอเราอย่างเดียวเลยเนี่ยโอเคนะจ๊ะขึ้นลงได้แล้วมั้งไม่เป็นแบบเมื่อกี้นี่วิ่งขึ้นลงได้แล้วมาดูตรงนี้ต่อนะครับน่าจะต้องมีที่เก็บล็อกเพิ่มขึ้นอีกล็อกสโตเรจนะเหมือนเดิมกับลองสติ๊กนะครับลองสติ๊กสโตเรจโหมากันใหญ่เลยโอเคบิวเดอร์มากันใหญ่แล้วก็ตรงนี้ต้องทำรั้วเพิ่มด้านนี้อีกนิดนึงจะเสร็จแล้วอ้าวต้นไม้ขวางตัดดิเก็บไว้ทำอะไรเรียบร้อยตัดต่อด้วยมาทำรั้วเพิ่มอีกนิดนึงนี่แล้วก็อีกรั้วได้ไหมโอเคทีนี้ขาดเชือกอีกแล้วต้องรอไฟเบอร์รอไฟเบอร์ล็อตต่อไปนะครับไฟเบอร์หมดตลอดนะไฟเบอร์ตอนนี้คนหลอมเหล็กต้องการอะไรโอ้เต็มเหล็กเยอะเกินเอามานี่มาโอเคตอนนี้เรายังขาดตะปูเหมือนเขายังไม่ทำตะปูกันเลยวะเฮ้ยเดี๋ยวนะเหล็กมันเยอะเกินขอคืนก่อนโอเคหมอกนี่แบบคลึ้มไปหมดตอนนี้เผ่าของเรา
ไปเช็คปริมาณกระเทียมแล้วก็เดี๋ยวไปดูที่ฟาร์มดีกว่านะครับผมว่าเราอาจจะต้องทำฟาร์มเพิ่มอะเท่าที่ดูจากปริมาณของกินตอนนี้เนี่ยมันดูแบบขาดขาดมันดูขัดขาไปนิดนึงบิลเดอร์มี3 happiness ประมาณนี้ยังไม่เสียหายอะไรดูแล้วน่าจะต้องทำเพิ่มจริงอะโอเคเอาเนื้อไปให้หมาแล้วก่อนนะทำฟาร์มเพิ่มข้าวก่อนเนี่ยที่เล่นนะครับทำฟาร์มแค่3ยังไงก็พอนะแต่ว่ารอบนี้รู้สึกเหมือนมันไม่ค่อยพอเอานี้มาแล้วกันคนธนูไม่เอาละเยอะเกินโอเคเติมเนื้อก่อนมีเหลืออีก4ด้วยตรงนี้ก็พังอีกต้องซ่อมนี่อะไรเห็ดเหรอเห็ดทำไมมันเยอะจังเขาบอกว่าหาต้องการหาจุดที่มีไฟเบอร์นะครับคือเราต้องออกไปปักจุดให้อีกแล้วใช่ไหมปะปะปะไปตอนนี้น่าจะยังทันอยู่เห็ดเพียบเลยดูจุดแป๊บนึงนะน่าจะต้องมาแถบนี้นะครับเพื่อไปปักจุดเพิ่มครบไฟมีแล้วของกินมีแล้วน้ำมีแล้วออกเดินทางผมซากตัวอะไรมาขวางเจอกวางด้วยใครมาล้มไม้แถวนี้อีกนิดเดียวไล่ทันแล้วเนี่ยเอ้าทันเฉยเอ้าทันเฉยขอเลยแล้วกันฟาร์มไปเลยโอ้พวกกวางนี่ก็ได้เนื้อเยอะนะได้เท่าเอเลี่ยนเลยอะใช่ป่ะเป็นก้อนใหญ่3อันนะครับโหแหลมเลยไปต่อหาปักจุดก่อนต้องเก็บกิ่งไม้ด้วยแล้วก็เราต้องการเชือกอีกนิดนึงนะครับไฟเบอร์มีไหมไฟเบอร์แถวนี้นี่ไงมีพอดีนี่แหละมาปักแถวนี้ก็น่าจะได้นะโอ้แถวนี้มีกวางด้วยปักฟู้ดฟอร์ล่าไปก่อนแล้วกันทำเชือกมาโอเคแล้วก็อยากจะปักจุดล่าสัตว์อีกนิดนึงเพราะว่าแถวนี้มันมีสัตว์อยู่แต่ว่ากิ่งไม้เราไม่มีว่ะโอ้ยหินก็มีนะเนี่ยหากิ่งไม้อีกหนึ่งเนี่ยจะได้ปักธงได้โหแต่ถ้ามาขุดหินตรงนี้มันไกลดิย้อนกลับไปสักนิดนึงดีกว่าเปลี่ยนใจนี่มาตรงนี้บ้างเออตรงนี้เอาปักหินก็ดีวะจุดขุดหินนะครับอีกหนึ่งจุด
แล้วก็ปักอีกได้ไหมเนี่ยขาดกิ่งไม้ไปหนึ่งอะนี่ไงเจอแล้วตรงเนี้ยเป็นจุดล่าสัตว์อีกหนึ่งก็ได้เพราะว่ามันมีกวางนะครับฮันเตอร์ฮันเตอร์อ้าวขาดเชือกไปหนึ่งตอนนี้ที่หมู่บ้านขาดแค่ล็อกนะครับมืดเชียกับทางนี้ถูกป่ะไม่รู้ตรงนี้มันจะมาโผล่รังหมาเก่าที่เราจัดการไปแล้วแต่ฤดูหน้าเดี๋ยวมันน่าจะกลับมาอีกใช่ไหมโอ้มีไฟเบอร์ด้วยขอก่อนจริงๆตรงนี้ทรัพยากรเยอะนะเนี่ยน่ามาเดินเก็บแต่ว่าก็น่ากลัวลองดูก่อนนะปักได้ป่ะไม่รู้ขาดกิ่งไม้3นี่มีกิ่งไม้อยู่มีอีกป่ะตรงนี้อีกหนึ่งนะครับปักตรงนี้อีกจุดก็ได้ตรงหมานี่แหละหวังว่าลูกเผ่าเรามันคงไม่โง่เดินไปตรงนู้นนะฟู้ดโฟลาร์ดอีกหนึ่งนะครับอ้าวขาดเชือกแค่ต้องทำเชือกก่อนโอเคเรียบร้อยนี่เสียงมันกว้างเลยอยู่ตรงนั้นหนีไปไหนหนีไปไหนมานี่ขึ้นไปบนนู้นแหละเอ๊ะเราสิขึ้นมาทำไมตรงนี้จุดนี้จุดอันตรายกลับเข้าหมู่บ้านก่อนเอ้ากวางกวางกวางมาติดเฮ้ยกัดมันดิกัดมันเออกัดมันกัดมันนี่หมานี่ล่ากวางได้ด้วยนะไม่ธรรมดาสุดยอดเป็นไงแต่ยังจับอีกตัวไม่ได้เลยอ่ะอยากจะได้ตัวที่สองจะบอกว่าเหมือนหมาจะมีประโยชน์กว่าลูกเผ่าเราอีกเนี่ยลูกเผ่าเราบางคนดูไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับดูแบบเดินงงๆกันแถมเรื่องมากด้วยหมานี่ไม่เรื่องมากนะกินเนื้อดิบจบฮิวตัวเองก็ยังได้หมาลูกเผ่าเรานี่ไม่ได้นะเรื่องเยอะแถมมาแย่งกระเทียมเราไปหมดอีกแทนที่เราจะได้เอาไว้สู้บอสหายหมดทางเข้าอยู่ไหนเนี่ยเคกลับมาแล้วตรงนี้พังอีกแล้วยังไม่ได้ซ่อมเลยมีเนื้อเอาเนื้อไปเก็บก่อนนะแล้วก็หนังนะครับกับกระดูกเนอะแล้วก็ไอ้พวกนี้หนังสัตว์เนี่ยโอเคเสร็จกินน้ำกินข้าวเอาเมล็ดมาเก็บที่เหลือเดี๋ยวก็ทำฟาร์มเพิ่มก็น่าจะเรียบร้อยแล้วล่ะตอนนี้ฟาร์มมันมีปัญหาอยู่อาจจะเป็นเพราะว่าคนทำฟาร์มเรามันมาทำกลางคืนนะครับ
ต้นไม้มันอาจจะโตไม่ดีหรือเปล่าเขียวไหมแล้วว่าแต่บีทรูทมาจากไหนวะเราไม่ได้สั่งให้ทำบีทรูทเลยนี่หว่ามาได้ไงก็ไม่รู้จุดไฟสักนิดอีก30วินะครับเพื่อนคนใหม่จะมาก็น่าจะเช้าพอดีเหลือเวลาอีก7วันนะเดี๋ยวหลังจากนี้ผมว่าน่าจะพอไปออกสำรวจได้นะคือน่าจะไปเปิดแมปเพิ่มนะครับอาจจะค้นพบเหมืองอีกที่หนึ่งโอเคเพื่อนอีกคนมาแล้วใครสติก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 เป็นสายครับมีบอสซัมเทนเดอร์ปลูกผักได้เป็นช่วงกลางวันด้วยแต่ว่าฟาร์มเรายังไม่ได้สร้างเพิ่มเลยอ่ะเดี๋ยวสติกมานอนนี่ก่อนแล้วกันนะนอนไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยทำฟาร์มเพิ่มนะครับสร้างฟาร์มเพิ่มไอ้ฟาร์มนี่มันอัปเกรดได้หรือเปล่าก่อนอยากรู้เหมือนกันหรือมันจะไม่ได้ป่ะไม่ได้นะฟาร์มไม่มีอัปเกรดนะครับแล้วก็มันสร้างได้แค่3อันอาจจะต้องทำเพิ่มไปทำรั้วให้เสร็จดีกว่าเหลือรั้วอีกไม่เยอะก็จะเสร็จแล้วหนึ่งถ้ากำแพงมาชนกันหมดก็น่าจะไม่มีปัญหาเรื่องความปลอดภัยแล้วนะสองยืมไปตรงนี้อีกนิดนึงอ่ะก็ถึงแล้วสามพวกไม้ตรงนี้คงต้องตัดเนี่ยนิดเดียวอีกสองอันก็ถึงชนกันแล้วตัดต่อไม้ทิ้งก่อนอีกเหตุผลหนึ่งที่เชือกมันหมดนะครับน่าจะเป็นเพราะว่าไอ้นี่ด้วยคบไฟ คบไฟมันเยอะเกินนี่ไงชนแล้วสุดท้ายเสร็จอ้าวไม่พอดีซะงั้นเดี๋ยวนะขึ้นแดงว่ะจะหมุนยังไงให้มันไม่ขึ้นแดงเคต้องแบบนี้ใช่ไหมสุดท้ายเสร็จหมดเนี่ยเสร็จตรงนี้ก็เรียบร้อยนะครับโอ้ยังเหนื่อยกว่าจะได้ครบทีนี้เอาไฟวูดไปใส่ก่อนนะถ่านมาอีกเพียบโอเคตรงนี้เก็บฐานได้ไหมเนี่ยเก็บเรียบร้อยโอ้สโมบุกมาอีกแล้วนะครับเช้าแล้วด้วยใส่เรซินก่อนเอาข้าวมาหนึ่งโอ้น้ำมีคนแย่งกินหมดแล้วเดี๋ยวอาจจะต้องทำฟาร์มเพิ่มนะครับแต่ว่าตรงไหนล่ะที่เราจะทำได้มันต้องขยายเพิ่มอ่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยแต่ตอนนี้รั้วเพิ่งเสร็จเองอ่ะ
น่าจะต้องเป็นตรงนี้ข้างนอกนะครับคือมาขยายรั้วออกมาแล้วก็ทำฟาร์มเพิ่มเนาะอีกนิดนึงคือเดี๋ยวรอรั้วเสร็จก่อนนะค่อยทำรั้วครอบรั้วอีกทีนึงแล้วก็เปิดเป็นโซนฟาร์มมาน่าจะดีกว่าหมอกเยอะอีกแล้วก็แต่มีเสื้อผ้าอะไรที่แบบจริงว่าของเดิมไหมไม่มีเลยไม่มีอะไรเลยโอเคทุกอย่างเรียบร้อยทีนี้ดูโจตันบัตรก่อนนะครับโอ้หมดอีกแล้วนะเดี๋ยวต้องไปหาโจตันบัตรด้วยเช่นกันนะครับอ่ะก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เราจบไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับหากใครที่ชอบนะรบกวนช่วยกดไลค์แล้วก็ช่วยกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กันด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมไปก่อนเลยครับสวัสดีครับ